ของเราในวันนี้ค่ะคือสกิลนะคะการชวนคุณแฟนไปเที่ยวของน้องเบสรักวณีค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเอ็นดูมากนะจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยน้องเบสเองค่ะก็มีการออดอ้อนคุณแฟนเบาๆนะคะด้วยการขุดรูปสุดจึ้งนี่นะคะเป็นครั้งเมื่อไปทริปล่องเรือยอชต์กลางทะเลที่ภูเก็ตทุกคนค่ะนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทุกคนซึ่งเป็นภาพที่แฟนคลับเบอร์หนึ่งที่เป็นแฟนกันแล้วอย่างพี่ตรงๆเป็นคนถ่ายให้พร้อมสกิลการอ้อนน่ารักน่ารักว่าฝากบอกคนถ่ายหน่อยค่ะว่าหนูอยากไปเที่ยวพอลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่ๆ FC ค่ะทุกคนก็เหมือนจะรู้หน้าที่ตัวเองทั้งพากันอาสาจะแบบพาน้องเบสไปเที่ยวออกไอเดียให้น้องเบสลองไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับคุณแม่ไปเที่ยวกับครอบครัวก่อนไหมรวมไปถึงค่ะคอมเมนต์แท็กไปหาพี่ตรงๆบอกให้พี่ตรงๆพาน้องเบสไปเที่ยวได้แล้วนะนี่นะคะแต่อย่างนี้อยากจะบอกว่าด้วยความที่คิวทั้งคู่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะแน่นเอียดพอสมควรนะก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวต้องรอหาวันกันว่าจะไปกันได้อะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะเพราะอย่างพี่ตรงๆเองช่วงนี้ก็คือคิวแน่นอย่างที่เราเห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครคุณชายนะคะเรื่องนี้น้องก็ยังถ่ายกันอยู่นะรวมไปถึงงานอีเวนต์ใดๆของพี่ตรงๆวันที่25ก็มีโอ้ไฟเอลิเมนต์โอ้โหงานนี้ก็คือเป็นแบบรวม5หนุ่มสุดหล่อทั้งช่องวันเป็นแบบเฟิร์สแฟนมีทนะคะ26ก็มีที่เดอะมอลล์บางแควันที่2กรกฎาคมก็มีนะคะที่พาราไดซ์เป็นไงงานนั้นแบบจุกๆจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าน้องเบสพอมีเวลาว่างแบบสักนิดสักหน่อยแอบแวะไปงานหน่อยไหมไปให้กำลังใจพี่ตรงๆแล้วก็ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักอะไรมาให้เราเห็นกันหน่อยนะคะก็เชื่อว่าพี่ตรงๆอ่ะเห็นแล้วแหละเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก็คือแท็กไปหาเยอะมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เชื่อว่าพี่ตรงๆอ่ะพาน้องเบสไปเที่ยวแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูทริปต่อไปถ้าแบบจริงๆก็แอบอยากเห็นแบบทริปต่างแดนเหมือนกันนะใช่ไหมเราแบบคนนี้แบบสวีทหวานนะต่างแดนยังไงก็ขอให้น้องเบสได้เที่ยวสมใจนะจ๊ะโอเคค่ะ